ทีเลยใช่มั้ยพี่ใช่ใช่ผมเห็นเขาพยักหน้าปุ๊บมองเห็นคนนั้นปุ๊บแล้วเขาก็เลยเดินที่ร้านไก่ทอดผมก็เลยคิดว่าเขาต้องซื้อไก่ทอดให้คนจะจอนจับนี้นะผมก็เลยยกโทรศัพท์มาถ่ายเขาแต่นี่เหมือนเขาติดโทรศัพท์เพื่อนโทรมาหรืออะไรผมไม่รู้ว่าผมก็เลยค่อยๆเดินแอบถ่ายมาแอบถ่ายผมว่าเขาก็ต้องมอบให้คนนี้แหละผมก็คิดว่าอย่างนี้ก็เลยแอบถ่ายผมก็ชื่นชมเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็แอบถ่ายแต่ไม่ให้เขาเห็นมันก็เลยถ่ายไม่ค่อยตรงคนจะจัดมานั่งมันเป็นธรรมชาติมันเห็นแบบของจริงๆไงครับไม่ต้องครับแอบถ่ายไม่เป็นไรแอบถ่ายเพราะเดี๋ยวเอ๊ะนี่เขาก็ให้กับคนนั้นผมก็ให้น้องมันน่าชื่นชมดีเลยผมเลยแอบถ่ายนะหล่อด้วยนะเนี่ยครับอย่างน้อยครับก็วันนั้นพอดีผมกับแฟนน่ะไปส่งพิซซ่าอยู่ตรงข้างๆร้านเย็นโฟสีพิงค์ฮะแล้วผมก็เลยไปยืนรออยู่หน้าเซเว่นจากนั้นเนี่ยผมเห็นคนจอนจัดเดินมาแล้วเหมือนเขาอิดโรยเขาเหนื่อยหรือไงเงี้ยแล้วผมตั้งใจว่าจะไปถามเขาเหมือนกันแล้วพอดีผมเห็นนักศึกษาคนนึงเดินมาตัดหน้ามาปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเห็นคนนี้ปุ๊บเขาก็เลยพยักหน้านิดนึงแล้วเขาก็รีบมุ่งไปที่ร้านไก่ทอดจากนั้นผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายน้องเพราะผมคิดว่าน้องคนนี้เขาจะต้องมีอะไรแน่ๆถ้าถ่ายปุ๊บสักพักผมเห็นเขาซื้อไก่ทอดแล้วก็เอาให้ชายคนนี้ฮะนะฮะผมก็เลยแอบถ่ายน้องเขาไว้ผมก็ไม่กล้าแบบถ่ายให้เขาเห็นเดี๋ยวเขากลัวมันจะเขาจะรู้ตัวอะไรผมอยากถ่ายผมคิดว่าเขาทำความดีก็น่าชื่นชมอะฮะเขาตัดสินใจเร็วมากครับแต่ผมก็ชื่นชมเขาเหมือนกันก็เลยคิดว่าผมก็อยากจะฝากพิซซ่าของผมไปให้เขาเหมือนกันนะถ้าใครรู้จักก็ถ้ารู้จักน้องเขาก็แจ้งมาที่เพจผมบ้างก็ได้นะครับคือที่เอาไปโพสลงเฟซนี่คือตั้งใจว่าชื่นชมน้องเขาชื่นชมน้องเขาเท่านั้นเองครับแบบเขามีน้ำใจผมว่าสังคมบางทีมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็แชร์แบ่งปันกันมันก็กระตุ้นจิตสำนึกบางอย่างได้เพราะว่าคนนั้นผมว่าเขาดูท่าทางไม่มีเงินนะครับแต่ก็มีข้างร้านโทรศัพท์เขามานั่งอยู่ตรงหน้าเซเว่นนะฮะข้างร้านโทรศัพท์เขาก็ไปถามอยู่พอดีกันนะว่าเหมือนกับน้ำไหมอะไรเงี้ยแต่เพื่อนน้องนักศึกษาคนนี้เขาเห็นปุ๊บเขาตีเขามาก่อนเลยแล้วเขาก็พยักหน้าปุ๊บจากนั้นเขาก็เดินไปซื้อร้านซื้อไก่ทอดเลยผมก็เลยโทรศัพท์มาถ่ายไว้ก่อนแบบผมว่าน้องนี่เขาจิตใจเขาเยี่ยมเขาตัดสินใจเร็วกว่าคนอื่นฮะแล้วที่โค้ชไปแล้วนี่มีใครให้ข้อมูลมีมาบ้างคนคอมเมนต์ชื่นชมนะแต่ยังไม่มีใครแจ้งว่าน้องอยู่หน้าอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะหาไม่ยากนะครับแต่ข้อมูลชื่นชมน้องเขาเยอะฮะชื่นชมว่าน้องเขาตัดสินใจมันคือมันไม่ต้องคิดเยอะเลยเขาหิวแล้วก็เราแบ่งปันได้แล้วก็แบ่งปันเขาอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมีกลไกในการคิดเยอะครับอยากฝากอะไรถึงน้องเขาไหมครับถ้าเกิดว่าน้องเขาหล่อฮะหล่อทั้งจิตใจแล้วก็ผมว่าเยี่ยมนะฮะเยี่ยมให้เขาติดต่อกลับมาด้วยไหมถ้าเขาติดต่อมาได้ก็ดีผมอยากจะมอบพิซซ่าเขาถาดนึงแล้วก็ใครติดต่อมาได้ผมก็ให้อีกถาดนึงเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับคือพี่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคมนะคะคือเห็นแวบแรกแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน้องเขาแบบพื้นฐานจิตใจเขาดีมากอ่ะคือเขาไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะเห็นเขาหิวก็แบบรีบไปซื้อแล้วก็มาให้โดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะซึ่งแบบนี้คือหายากมากแล้วอ่ะบนสังคมเราทุกวันนี้เนาะต้องยอมรับเนาะแล้วพี่ก็รู้สึกอยากแบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นน่ะอยากให้ทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันเยอะๆสังคมจะได้น่าอยู่อ่ะค่ะ